สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะฮะวันนี้คุณหนึ่งก็จะแวะมาทานข้าวนะครับวันนี้มาร้านแบบแนวบรรยากาศใต้สะพานแม่น้ำริมกกนะฮะชื่อว่าร้านจอยวอยนะฮะภาษาเหนือคือจอยวอยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านว่าเป็นยังไงบ้างข้างติดแม่น้ำริมกกตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันครับตัวนี้ก็คือบรรยากาศร้านนะฮะร้านจอยวอยนะฮะข้างด้านใต้สะพานริมกกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในร้านดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่รถจอดตรงนี้นะฮะทางลงป้าเราเดินดูครับป้าก็เป็นร้านง่ายๆนะครับมีร้านอะไรมีที่นั่งอะไรอ๋อสุ่มค้าป่ะล่ะเดี๋ยวได้ซุ่มค้านี่คือบรรยากาศครับแม่บรรยากาศร้านง่ายๆนะฮะนี่โอ้โหบรรยากาศจัดได้งานมากแน่นอนก็มีนะครับข้างหน้าตรงนี้เต็มนะฮะแจ็คเช็คบินซุ่ม3เออใช่นะจัดซะนี่บรรยากาศนั่งตรงนี้เหรอโอ้โหนี่บรรยากาศครับแนวโรแมนติกนะฮะนั่งตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็ได้นะเองพอดีซุ้ม 3ว่างแล้วนะครับซุ้ม 3ว่างอ๋อตรงนี้เขาตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้เขาว่างเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้บรรยากาศดีกว่าเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้มีไฟด้วยครับมีไฟด้วยเนาะไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับโอ้โหเย็นๆดีสบายๆครับครับเนี่ยบรรยากาศนะฮะโอ้โหรอบๆครับใกล้กับแม่น้ำนะครับใกล้พระอาทิตย์ตกละนะครับอันนี้เมนูนะฮะเครื่องดื่มเอาอย่างนี้ครับเครื่องดื่มครับผมเอาจ้างใช่ครับเบียร์จ้างเหรอครับครับน้ำเปล่าเอาป่ะครับครับเอาน้ำเปล่าหนึ่งอันครับน้ำเปล่าหนึ่งนั่งตรงแค่นั้นก่อนก็ได้ครับครับอะไรนี่คือเมนูครับมันมีเอ็นไก่ทอดปีกไก่ทอดปลานึ่งมะนาวปลาเผาปลานึ่งเผาครับบรรยากาศดีเนาะครับครับแม็กนี่ครับบรรยากาศครับครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่ผมมานั่งตรงนี้นะฮะก็เลือกมุมได้ดีมากเลยนะครับมีโต๊ะเดียวนะครับข้างๆก็เป็นซุ้มนะฮะดูซุ้มเป็นซุ้มต่างๆนะครับซุ้มต่างๆที่นักท่องเที่ยวมานั่งกันมาจิบอาหารต่างๆนะครับโดยรอบๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะมากินข้าวครับตอนเย็นๆนะครับแต่ผมก็เลือกโต๊ะประมาณนี้แหละนะโอ้ได้บรรยากาศดีนะเดี๋ยวผมไปเดินดูนะกลางคืนก็มีแสงสีแสงเสียงไฟต่างๆนะครับเดี๋ยวดูมันอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยนะเดี๋ยวจะพาดูไปใกล้แม่น้ำตรงนี้ฮะดูฮะแม่น้ำริมกกนะครับน้ำใสสะอาดมากเลยนะสามารถเล่นน้ำก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้สะพานด้วยนะครับผมว่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็จะนั่งมุมไหนก็ได้มุมตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้คือเป็นต่อเฟืองนะครับต่อเฟืองนั่งง่ายๆสบายๆนะครับเขาเรียกว่าร้านจอยวอยบีดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรารอกับข้าวว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละบรรยากาศดีมากๆนี่เราดูไปเดินดูด้านบนบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นไหนนะฮะด้านบนก็เป็นแนวโอ้ง่ายๆอ่ะเออแนวจอยๆอ่ะจอยบอยอ่ะง่ายนี่ฮะเป็นมุมถ่ายรูปเล็กๆนะฮะแฟนก็นั่งรอละนะครับถ่ายรูปก็มีซุ้มด้านบนด้วยนะไม่มีเต็นท์นอนเลยเนี่ย
ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากๆเด็กก็เล่นอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นมุมชิงช้าเนาะง่ายๆมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยง่ายๆสบายโอ้โหเดี๋ยวทำไมเสียงดังขนาดนั้นก็ไอ้ท่าถ่ายรูปได้นะฮะกับมุมวิวที่ข้างๆก็เป็นร้านเขาเรียกว่าร้านขับข้าวร้านอาหารต่างๆนั่งกินกันเนี่ยร้านชื่อว่าร้านจอยวอยนะครับใครที่อยากมาก็มาได้นะฮะดูร้านครับดูป้ายอยู่ด้านบนนะก็มีโอกาสก็มาเชิญมาทานข้าวได้นะครับดูรถก็มีมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยรถมาเรื่อยๆนะครับก็กินข้าวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันนะเริ่มมาแล้วกับข้าวเริ่มวางบนโต๊ะละนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักแป๊บนึงป่ะเนี่ยครับบรรยากาศนะครับมาทานได้นะร้านจอยวอยนะฮะกับบรรยากาศตรงนี้นะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วนะครับร้านก็มีเล็กๆประมาณนี้แหละนะทานง่ายๆแต่อาหารมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแน่นอนมีผักมีปลูกอะไรหมดเลยนั่งซุ้มก็ได้นะฮะโอเคเรากลับไปที่เดิมเรากับแม่น้ำใกล้แม่น้ำนะแต่เราได้ที่นั่งแบบแนวโรแมนติกมากเลยนะเป็นที่เดียวนะฮะตรงจุดเดียวของเรานะครับกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนะฮะเล็กๆนะตะวันใกล้ตกดินนะครับบรรยากาศดีมากๆครับได้แล้วนะฮะอันนี้กุ้งปลาหมึกมะนาวนะครับสมไซตันตอนนี้เมนูก็ได้2เมนูแล้วนะครับก็เมื่อกี้สั่งประมาณ2 3 4อย่างนะครับก็เมนูนี้คือได้อายำไซตันแล้วก็ปลาหมึกมะนาวนะครับก็เป็นมื้อตอนเย็นนะของผมนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูยำไซตันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้ครับบรรยากาศริมน้ำเนี่ยไม่ด้อยกว่าร้านอาหารเลยนะครับครับเดี๋ยวดูกุ้งมะนาวดูครับดูฮะโอ้โหโอเคเลยครับก็กินไปเรื่อยนะครับใครที่มีโอกาสก็มาทานได้นะครับโอเคเดี๋ยวทานต่อครับได้แล้วนี่ต้มยำกุ้งเลยดูครับโอ้ต้มยำกุ้งครับตัวนี้ก็กินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับนี่คือบรรยากาศเนาะใครมีโอกาสก็มาทานด้วยกันนะครับกับร้านจอยวอยตรงนี้นะครับที่ใต้สะพานมีน้ำกกตรงนี้นะครับที่สะพานใหม่นะครับตัวนี้ตัวยำกุ้งครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้านะครับจะไปไหนก็ฝากติดตามช่องคุณหนึ่งไปของปลาม่อนไปกินนะครับวันนี้ก็พัดรีวิวประมาณนี้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวทานข้าวครับ